คำถามต่อมาบอกว่าเราจะปฏิบัติทำตลอดเวลาได้ยังไงนะถึงจะถูกก็เริ่มต้นขึ้นมาที่พระพุทธเจ้าให้เป็นหลักเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องเกาะนะก็คือรู้จักสังเกตความต่างระหว่างลมหายใจเข้าออกนะครับบางทีหายใจยาวบางทีหายใจสั้นอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าหากว่าใครคลิกกับเสียงสติ แล้วเกิดความรู้สึกว่าจมูกโล่งตัวโล่งนะสบายลมหายใจเนี่ยมันจะปรากฏชัดเพราะอันนี้ผมออกแบบไว้นะให้เสียงเนี่ยมันเเล็งเป้าที่ระบบการหายใจนะถ้าหากว่าหายใจแล้วโล่งรู้สึกว่าหายใจได้ มีสติมากขึ้นเห็นลมหายใจได้ชัดขึ้นอันนั้นแหละคือสมองของคุณคลิกกับเสียงสติแล้วนะอันนี้คือตัวตั้งแต่เวลาทําจริงในระหว่างวันนะตอนไม่ได้ฟังเสียงสติตอนเดินไปไหนตอนไหนตอนขับรถตอนนั่งรถเมนะลองดูสังเกตดูคุณจะรู้สึกว่าพอได้ตัวอย่างการหายใจนะสังเกตว่าเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นเนี่ยมันมีสติอยู่ในระหว่างวันเห็นเช่นนั้นได้ด้วย แล้วพอเห็นลมหายใจเข้าออกเนี่ยเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองว่าเรากําลังอยู่ในอิริยาบทไหนอิริยาบทนั้นเป็นที่ตั้งของลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นนั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่าแค่ดูลมหายใจอย่างเดียวนะมันพามาเห็นความเป็นกายณนะเวลาปัจจุบันได้ด้วย นะความเป็นกายในเวลาปัจจุบันเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ในท่าทางใดท่าทางหนึ่งเสมอไม่นั่งก็นอนไม่นอนก็เดินไม่เดินก็ยืนนะสี่อย่างเนี่ยยืนเดินนั่งนอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแล้วพอเห็นอิริยบถหลักได้มันก็สามารถเห็นว่าอิรียบทนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ขยับนะขยับยิบย่อยแยกย่อยไปตรงนี้เริ่มมีสติเห็นกายแล้วแล้วพอเห็น เห็นเห็นกายอย่างชัดเจนไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าที่ลมหายใจเข้าออกนะมันเข้าออกอยู่เนี่ยมันพาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อึดอัดหรือว่าสบายแตกต่างกันในแต่ละลมหายใจไปด้วยหรือแม้กระทั่งว่าร่างกายมันกําลังมีความเครียดความเกร็งอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งถ้าหากผ่อนคลายไปมันก็สบายขึ้น เห็นความต่างระหว่างความสุขกับความทุกข์แบบนั้นนะไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความรู้สึกข,ขึ้นมาเองว่าทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราสภาวะทางกายที่มันแตกต่างที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่ตัวเราจนกระทั่งนะตรงนั้นสติจะเริ่มคมแล้วก็เห็นเข้ามาแม้กระทั่งความปรุงแต่งทางความคิดที่เกิดขึ้นในหัวเนี่ยมันผุดขึ้นมาแล้วก็หายไปผุดขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่มีความเป็น ตัวใครอยู่ในความคิดความคิดไม่ใช่ตัวของใครนะมันเกิดขึ้นอยู่ชั่วขณะแล้วก็หายไปไอ้ความยึดมั่นสำคัญผิดต่างหากที่เกิดขึ้นอย่างสืบเนื่องนะว่ามีตัวมีตนของใครคนหนึ่งกำลังคิดแล้วก็กำลังเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีใครคนหนึ่งนะกำลังจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าตายไป จริงๆแล้วมันไม่มีใครเกิดมาตั้งแต่ต้นมันมีแต่สภาวะธรรมที่ประชุมกันด้วยความไม่รู้ไม่รู้ของจิตด้วยอวิชชาของจิตนะพอเรามาค่อยๆศึกษาค่อยๆมารู้นะโดยอยู่ในทิศทางนียสังเกตความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวตนของกายและใจนะในที่สุดมันจะ อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องไปเองจิตจะรู้นะมันเกิดสัญชาตญาณรู้ขึ้นมาเองว่านี่แหละอย่างนี้แหละรู้อย่างนี้ที่มันจะพาไปถึงการสละกิเลสสละอุปทานออกจากใจได้นะแล้วพอสละอุปทานได้เนี่ยมันก็คือทิ้งต้นเหตุของความทุกข์ออกไปได้อย่างสิ้นเชิงนั่นเองนะ